าร์โรสุดปังคืออะไรที่มันดีงามบล่ำเบลือกระดอกกระเดื่อแต่สิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นในคลิปนี้คือปังปิหน้าคือมันพังนั่นแหละมันจะหาจะปังปิสักแค่ไหนไปดูกันเลยดีกว่ากับ20การออกแบบสุดปังปิหน้าที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีอยู่จริงๆก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPI ด้วยนะยอดตกตกไปดูกันเลย 1. ความปังปิหน้าของน้องสิงโตขึ้นชื่อว่าสิงโตก็คือเจ้าป่าที่ดูดุดันน่าเกรงขามแต่ดูสิ่งที่นุชทำกับพวกเขาสิหมดกันภาพลับของสิงโตถ้าน้องมีชีวิตน้องก็คงจะพูดว่าอับอายขายขี้หน้าเขามากนุชสองสิ่งที่นักออกแบบมาคือสไลเดอร์แบบซิกแซกเนี่ยเด็กๆก็คงจะเล่นสนุกไม่เบาแต่ดีไซเนอร์ครับคุณลืมนึกถึงเด็กๆหรือเปล่าและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแม่ปากแตกขาหักได้เลยนะครับลูกพี่ฆ่าฉันให้ตายดีกว่า3นี่คือความเฟลของการออกแบบในช่องใส่จดหมายที่ดูเหมือนว่าตำแหน่งมันจะไปอยู่ตรงกับก้อนประตูซึ่งมันทำให้ใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่สามารถเปิดประตูบานนี้ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพึ่งกุญแจนะครับ4มาถึงตอนนี้ทุกคนต้องช่วยแอดอ่านแล้วแหละว่าความในใจของคนทำป้ายนี้จะสื่ออะไรกันแน่Don't drive หรือ do die หรือ don't die หรือ do drive หรืออะไรกันแน่เนี่ยถ้าใครมีไอเดียจริงๆอย่าลืมลงไปคอมเมนต์ล่ะแอบงงจริงๆ 5และนี่ก็คือเครื่องเล่นที่น่าจะพังอยู่ซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่ดูไม่น่าเล่นก็ไม่ควรนะแต่ก็น่าจะเจ็บตัวไม่เบาและทานใสโฮปนี่เป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นสไลเดอร์ที่ให้น้องๆได้เลือกว่าจะไปช่องไหนสามารถเล่นได้มากถึง3คนเลยทีเดียวน้องๆส่วนใหญ่ก็น่าจะตกลงช่องว่างมะละกาตรงนั้นนะครับลูกพี่แม่มันดูหวาดเสียวเหลือเกินดูเหมือนเวลาสไลด์ลงมาน่าจะช่องแคบนั่นแหละคือทางลง 7. นี่เป็นสไลเดอร์ที่เด็กหลายๆคนน่าจะชอบเล่นอยู่นะสีสันก็สวยดูสดใสดีน่าเล่นจริงๆแหละแต่ถ้าคุณโตขึ้นมาหน่อยสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ถ้าคุณคิดว่าเครื่องเล่นนั้นเป็นในแนวนั้นแบบแอดคุณก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะแล้วถามว่าเอ๊ะแอดคิดอะไรอยู่แอดก็คิดแบบทุกๆคนนั่นแหละ 8แน่นอนว่าเมื่อเราไปสวนสนุกแล้วก็จะมีพี่หมีตัวใหญ่ๆรอให้เราไปถ่ายรูปด้วยตอนเด็กๆก็ชอบกันถึกแม่แต่ในทางกลับกันผู้ใหญ่บางคนแถวๆนี้ที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คงจะมีความคิดทะลึ่งตึงตังไม่น้อยเลยทีเดียวว่าเอ๊ะทำไมตุ๊กตาตัวนี้มันนั่งแหกแหกท้องอยู่คุณเองก็คิดแบบนั้นใช่ไหมล่ะหรือว่าคุณคิดว่าตุ๊กตาหมีตัวนี้มันแหกอย่างอื่นอยู่ล่ะท้องนั่นแหละดีที่สุดแล้วเนาะ9. อีกหนึ่งเครื่องเล่นที่ทำให้หลายๆคนชื่นชอบเพราะว่าเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ที่โด่งดังสุดๆแต่สิ่งที่น่าแปลกใจสำหรับผู้ใหญ่คือทำไมต้องเข้าฝั่งตูดแล้วออกอีกฝั่งฝั่งข้างหน้าด้วยล่ะครับทุกพี่มันก็โอเคแอดไม่โอเคแอดไม่ขอพูดอธิบายเสริมนะมันค่อนข้างที่จะไอเดียการทำสไลเดอร์จากสัตว์อย่างเช่นช้างมันก็ดูเป็นไอเดียที่ดูดีอยู่นะลูกพี่แต่ถ้าจะออกแบบมาเหมือนขี้ก้อนกลมๆกลิ้งกรองๆลงมาจากตูดช้างเนี่ยมันก็
แตกพอสมควรนะครับหัวหน้า 11 และนี่ก็คือตุ๊กตาสโนว์แมนที่เด็กๆหลายคนชื่นชอบ yeah. แต่ถ้าเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยหรือไม่ก็ผู้ใหญ่หรือไม่ก็คุณที่ดูคลิปนี้แหละอาจจะคิดไปอีกแบบหนึ่งตรงที่เด็กอยู่ตรงนั้นนั่นแหละแอดก็ไม่รู้หรอกนะว่าตรงนั้นมันคืออะไรมันอาจจะเป็นขาของตุ๊กตาสโนว์แมนก็เป็นได้หนึ่ง 12ดีไซเนอร์ของหลุยส์วิตตองชิดซ้ายดีออร์ชิดขวาเรียกได้ว่าแหกสุดๆไม่มีใครกล้าดีไซน์กางเกงแบบนี้อีกแล้วแหละแต่เดี๋ยวก่อนแอดยังสามารถเรียกมันว่ากางเกงได้อยู่ถูกไหมแล้วแอดมีคำถามหนึ่งอยากถามกางเกงเหลือเกินว่าเอ๊คุณกางเกงพอใจหรือเปล่าที่เกิดมาเป็นกางเกงเนี่ยน้อยทิ้งเหลือเกินแล้วคุณผู้หญิงกล้าใส่กันหรือเปล่าสิบสามนี่คือแว่นตาเพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่สำหรับปี2020แม่ดีไซเนอร์แกคงลืมแล้วว่าทำแบบนี้มันบ่ได้เด้อครับลูกพี่สิบสี่และนี่ก็คือเส้นทางสำหรับรถจักรยานที่ดูเหมือนว่าถ้าคุณปั่นโดยไม่ระมัดระวังหรือมาตอนกลางคืนเนี่ยมีหัวฟาดพื้นเย็บหลายเข็มอย่างแน่นอนแม่ไม่รู้ว่าลูกพี่คนที่ออกแบบถนนมาเนี่ยต้องการอะไรกันแน่แอดบอกเก็ตจริงๆ15และนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการออกแบบคีย์บอร์ดปุ่มลดเสียงที่เรียกว่าปังสุดหมายถึงปังปีนาดนะนะคนใช้มีงงอย่างแน่นอน16นี่ก็คือท่อไอเสียของรถบัสแต่สิ่งที่แปลกประหลาดนั่นก็คือโปสเตอร์รูปชายสูงอายุคนหนึ่งที่มีไอ้นั่นยาวพอสมควรไอ้นั่นที่แอดกล่าวถึงก็คือท่อไอเสียแหละนะแต่มันไปประจบอยู่ตรงไอ้นั่นของเขาพอดีแอดหมายถึงท่อไอเสียนะนะ17คุณคงจะคิดว่าแม่ใครกล้าทำช็อกโกแลต6แล้วไม่เช็ดแต่คุณรู้หรือเปล่าล่ะว่านั่นไม่ใช่ช็อกโกแลต6มันคือดีไซน์ของกระเบื้องที่ออกแบบมาอย่างสวยงามสวยจริงๆสวยบอลล่ำบอลเหลือสวยกระด้อกระเดื้อปังอีกแล้วแหละปีนาดนะสิบแปดถ้าถามเด็กๆว่าเห็นอะไรในรูปนี้เด็กๆหลายคนก็อาจจะตอบว่าเห็นหมี2ตัวตัวหนึ่งกำลังดูผึ้งอีกตัวหนึ่งกำลังกินน้ำผึ้งแต่ถ้าถามผู้ใหญ่หลายๆคนหรือคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะตอบได้ว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นอย่างเดียวนั่นก็คือสิ่งที่หลายๆคนคิดนั่นเองมันก็คือหมีกินน้ำผึ้งแหละเนื้อไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับรู้กันแค่เราสองคนนะ19และนี่ก็คือการออกแบบถ้วยกาแฟที่ดูดีดูแพงดูปังสุดๆมันน่ารักกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวสุดๆถ้าเป็นแอดแอดก็จะซื้อแหละแอดขอพิจารณาใหม่หน่อยนะคือมันปังก็จริงแต่ก็น่าจะปังปีนัทเหมือนกันแอดคงไม่ซื้อแล้วแหละถ้าจะซื้อมาแล้วตาบอดอันนี้ก็บ่เอาเด้อ20และนี่ก็คือการออกแบบทางเดินฟุตบาทที่เสามันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นนานแล้วนะครับลูกพี่แล้วสิ่งที่แปลกใจนั้นก็คือทำไมลูกพี่ไม่ทำเหมือนกับเสาต้นที่แล้วต้นที่ผ่านมาลูกพี่จะทำทางเดินอ้อมไปทำไมครับเนี่ยเป็นอีกบ้างล่ะกับการออกแบบแปลกๆที่แอดนำมาฝากในวันนี้
อยากให้แอดทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดแชร์ไปให้แอดด้วยนะแอดรู้ว่ายอดตกแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ